นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาโลกัสมิงปัจโชโต อย่าเป็นแสงสว่างในโลกนะก็ขอโอกาสคณะครบาอาจารย์ในการกล่าวธรรมขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมผู้ประพืชปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเนาะได้ฟังเรื่องราวในชาดก แล้วก็ให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตนะชีวิตของใครโยมได้เข้าใจชีวิตของใครชีวิตของบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระโพธิ สัตว์หรือว่าอดีตชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามนะซึ่งในเรื่องราวที่เราได้ฟังไปโดยพระอาจารย์หมอสินชัยท่านได้นำเรื่องราวของสุวรรณสามชาดกมากล่าวถึงตอนไหนโย,ยมถึงตอนไหนแล้ว ถึงตอนที่โดนยิงนะโยมนาะถึงตอนที่ส่วนนะันสามนะนโดนยิงนะโดนใครยิงโยมพระเจ้าอะไรพระเจ้าปิดลยักษ์เนาะพระเจ้าปิดลยักษ์นะยิงพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเป็นลูกศรที่อาบยาพิษโยมนะพอพระโพธิสัตว์ถูกยิงแล้วเป็นยังไงโยมนะลูกศรน,นี่ ยิงทะลุยิงข้างหนโยมยิงข้างขวาทะลุทางทางซ้ายนะแล้วพอพระโพธิสัตว์ถูกยิงเข้าไปโยมนะะด้วยลูกศรอาบยาพิษนะพระโพธิสัตว์ด่าใครไม่โยมอ,อไม่ด่าเลยนะทำไมถึงไม่ด่าละโยม เพราะว่าเรื่องเราเขาไม่ได้เขียนให้ด่านะแต่ปกติเรานะถ้าใครมาทำร้ายเราเราก็จะด่าใช่ไหมโยมนะ,ะความความกโกรธนะเวลามันเกิดขึ้นได้ประสบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจบางทีก็ออกไปเลยนะโยมนะไม่รู้ว่าเราปล่อยลูกสอนไปกี่ดอกแล้วโยมตั้งแต่เล็กจนโตป่านนี้โยมนะ เราปล่อยลูกศรคือความโกรธนะยิงใครไปบ้างมังโยมนะความโกรธเวลาเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ของเราโยมนะพอถูกยิงแล้วนะพระองค์ก็ยังสอบถามนะมองหาคนยิงนะโยมนะมองหาว่าใครน้อยยิงนะ แต่ก่อนที่พระองค์จะล้มลงนะสู่พื้นนะพระองค์ก็นอนตะแคงอะไรโยมตะแคงเบื้องขวาหันศีรษะของตนเองไปทางไหนโยมอ,อไปทางทิศท,ที่มารดาบิดาของตนเองอยู่นะกำหนดทิศก่อนนะโยมนะกำหนดที่จะทอดศีรษะลงนะก่อนที่จะสลบล้มลงนะ ฉะนั้นในตอนนี้ก็กำลังพูดถึงพระราชานะที่ส่งปรากฏพระองค์นะให้สุวรรณสามได้เห็นพระองคนะ์แล้วก็พระโพธิสัตว์ก็คือสุวรรณสามได้สอบถามว่าพระองค์เป็นใครพนะระราชาก็ได้ทูลตามความเป็นจริงนะว่าพระองค์นี้เป็นเป็นอะไรโยม เป็นพระราชานะของชาวกาสีนะคนทั่วไปในเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าปิรยักษโยมนะแต่ว่าเหตุที่พระองค์ทำไมถึงลงมาล่าเนื้อนะในป่าแบบนี้เพราะอะไรโยมเออเพราะชอบเนื้อสวยเนื้อ,ส,อสัตว์จะไม่โยมนะ ก็ความชอบนี่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของโลภะโทสะหรือโมหยมโลภะนะโลภะนี่ติดใจในรสชาตินะโลภะความโลภนะท่านอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับลิงติดอะไรยมลิงติดตังนะถ้าเราติดใจในสิ่งใดนะเราก็จะแสวงหาสิ่งนั้นนะ ฉะนั้นนี่ก็พระเจ้าปิดนระยโยมนะได้ติดใจในเนื้อสัตว์ในป่านะติดใจในรสชาติจึงได้เสด็จออกมาล่าเนื้อเองนะก็ได้พูดความจริงว่านะพระองค์นี้เป็นพระราชาฉะนั้นนี่ก็ เรานี่เป็นผู้ฉลาดในธนูศิลป์นนะเรื่องลือว่าเป็นผู้แม่นยำนักนะแม่ช้างมาสู่รัศมีลูกศรของเราก็ไม่อาจพ้นไปได้แปลว่าพระองค์นี่มีฝีมือในการยิงธนูนะโยมนะ,แม,ะแม้กระทั่งช้างนะโยมนะมีกำลังตพระราชาพระองค์นี้ยิงนะโยมนะยิงด้วยลูกศรเนี่ย ไม่สามารถที่จะเดินไปได้เจ็ดเก้านะโยมนะจากที่ถูกยิงนะกำลังของพระราชานะด้วยกำลังของเลวแลนที่โปร่งมีแล้วก็ยิงด้วยลูกศรน,นะช้างตัวมีกำลังไม่สามารถเดินไปได้เจ็ดเก้านะฉะนั้นนี่พระราชาก็ได้ทรงสรรเสริญน,นะกำลังของพระองค์ดังนี้แล้ว เมื่อจะตรัสถามชื่อและโคดของพระโพธิสัตว์จึงได้ตรัสว่าท่านคือใครหรือเป็นบุตรของใครนะพวกเราจะรู้จากท่านได้อย่างไรท่านจงแจ้งชื่อและโคดของบิดาท่านและตัวท่านนะถูกจริงขนาดนี้เขาก็คงไม่มาสอบถามพูดคุยกันนะโยมนะอย่างเรานี่ก็พูดไม่ออกนะโยมนะ พูดไม่ออกแล้วนะถ้าประสบนะภัยขนาดนี้นะแต่ว่าพระราชานี่ก็อยากจะรู้นะนะว่าทำไมนะพระมหาสัตว์นี้จึงได้มาอยู่กับฟูงสัตว์ป่ามากมายขนาดนี้นะนะถูกยิงแล้วก็ยังล้มลง,ลงยังพูดคุยได้นะยโยมนะนะฉะนั้นเนี่ยที่พระราชานะได้ ท่งยิงอย่างนี้ก็อยากจะทราบว่าบุรุษนี้เนี่ยเป็นเทวดาเป็นนาเป็นยักษ์หรือเป็นกินกินนอนนะหรือว่าเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งะที่ผงได้ยิงสุวรรณสามแล้วก็อยากจะทราบว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะดังนี้แล้วก็เลยได้ ทูลถามนะ,ะตัดถามสุวรรณสามนะพระราชานี้นะย่อมเชื่อคำของเรานะเราควรกล่าวความจริงเท่านั้นนะดำริชะนี้แล้วจึงได้ทูลว่าขอจงทรงพระเจริญน,นะข้าพระองค์นี่เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ว่าสามะนะแปลว่ารโย,ยมสามะ แปลว่างามนะเป็นปู้ที่มีผิวผันงดงามเหมือนกับทองคำนะวันนี้ข้าพระองค์นิถึงปากมรณะนอนอยู่อย่างนี้นะข้าพระองค์นิถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรใหญ่อาบยาพิษเหมือนมริกที่ถูกพลานป่ายิงแล้วฉะนั้นข้าแต่พระราชาขอพระองค์จงทอดพระเนตรข้าพระองค์ผู้นอนจมอยู่ในโลหิตของตน เดินทอดพระเนตรลูกศรอ,อันเล่นเข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายนะข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่เป็นผู้กระสับกระส่ายขอทูลถามราพระองค์ว่าพระองค์หญิงข้าพระองค์แล้วจะซ่อมพระองค์อยู่ทําไมนะเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์เข้า พระไทยว่าข้าพระงเป็นผู้ควรยิงด้วยเหตุอะไรหนอพระโพธิสัตว์อยากจะทราบว่ายิงยิงทำไมเออนะปกตินนการที่จะสัตว์ที่จะถูกฆ่านะอย่างเช่นเสือที่เขาฆ่าก็ต้องการเออเอาหนังมันไปใช้ลองนั่งนะหรือว่าใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนะ ทางที่เขาฆ่าก็ต้องการงานนะแต่ว่าเหตุใดที่พระองค์จึงได้เอาลูกศรยิงฆ่าพระองค์นะซึ่งในร่างกายของเรามีส่วนที่จะใช้ได้ไหมโยมหลังจากที่ตายแล้วฮะเออไม่ได้เลยเหรอโยมเอาทำไมตอนอยู่เราถึงประครับประงมกันนักันนานะตั้งแต่ผมจดเท้านอตาเนะ ซื้อ,อยาสับผมมาบำรุงดูแลรักษาเออนะดูแลนะะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ในร่างกายของเรามันไม่มีค่าอะไรเลยนะพวกสัตว์นี่ก็สิ่งที่ถูกค่าแล้วก็ยังมีประโยชน์นะฉะนั้นสุวรรณสามก็เลยอยากจะทราบว่าพระองค์ยิงนะเพราะประสงค์อะไรนะจึงได้ยิงพระองค์นะ พระราชาก็สงสดับคำของพระมหาสัตว์แล้วก็ไม่ตรัสบอกตามจริงนะเมื่อจะตรัสคำเท็จจึงตรัสว่าแน่สามะมาลึกปรากฏแล้วมาสู่รัศมีลูกศรเห็นท่านเข้าก็หน,นีไปเพราะเหตุนนะั้นเราจึงเกิดความโกรธนะเอออาศัยความโกรธนะมาต่อว่าสุวรรณสามอีกเนาะโยมนะว่าสุวรรณสามนี่เดินมาทำให้พวก ป่านี่มันหนีไปโยมนะจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไม่โยมโยมเห็นด้วยกับพระเจ้าปิรยักษ์นี่ไหมเวลาเราไปไหนนะพวกสัตว์ป่ามันหนีเราไม่โยมหนีนะพวกสัตว์ป่านี่มันกลัวคนนะโยมนะแต่จริงๆแล้วสววนนะสามนีโยมนะเวลาอยู่อนี่พวกสัตว์ป่าทั้งหลายจะมาห้อมล้อมนะ เวลาส่วนนสามเดินไปตักน้ำเนี่ยพวกสัตว์ป่าที่ดุร้ายดุร้ายนะโยมนะจะเข้ามาใกล้นะซึ่งนี่ก็เป็นอนิสงส์ของการเจริญอ,อะไรโยมมตานะฉะนั้นนี่ก็พวกสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยนะ,ะเวลาส่วนนสามมานี่โอ้จะเข้าไปใกล้นะอยู่แล้วมันอ,อยู่ใกล้ส่วนนะสามแล้วมีความสุขนะ,ะเหมือนกับ พี่กับน้องเหมือนกับเพื่อนเล่นกันเลยโยมนะฉะนั้นนี่ก็พระเจ้าปิรยักษ์นี่ต่อว่านะสุวรรณสามว่าเพราะสุวรรณสามนี่นะเป็นเหตุให้พวกสัตว์ป่านี่หนีไปก็เลยได้โกหกสุวรณววรณสามว่าโทษสุวรรณสามว่าสุวรรณสามนี่ทำให้พวกสัตว์ป่านี่หนีไปก็เลยพระองค์ก็เลยโกรธ เลยเอาลูกศรนนะ่ะอาบยาพิษนี่ยิงนะ่ะยิงพระโพธิสัตว์นะพอพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนี้แล้วนะลำดับนั่นพระมหาสัตว์ก็เลยได้ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่นะขอพระองค์ตรัสอะไรนะขึ้นชื่อว่ามรึกที่เห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปนี่ไม่มีในหิมมาวันตะประเทศนี้ แล้วก็ทูลว่าจำเดิมแต่ข้าพระองค์จำความได้นะรู้จักถูกและผิดนะฝูงมรึกในป่าแม้ดูร้ายก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์จำเดิมแต่ข้าพระองค์น่งภาพเปลือกไม้ตั้งอยู่ในปฐมวัยฝูงมรึกในป่าแม้ดูร้ายก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ข้าแต่พระราชา ผงกินนอนพู้ฉลาดนะอยู่ภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระอง์ยังไม่สะดุ้งกลัวเราทั้งหลายต่างชื่นชมต่อกันไปสู่ภูเขาและป่าเมื่อเป็นเช่นนี้มรึกทั้งหลายจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุไรไรพวกสัตว์ป่านี้ไม่ไม่ไม่สะดุ้งกลัวนะต่อสุวรรณสามเลยโยมนะ มีความรักนะใกล้นะตั้งแต่สุวรรณสามนะเดินได้นโะยมนะในปฐมมวัยนะเดินได้ทํากิจอะไรได้ในฟงป่านะฟงสัตว์ในป่านี่ก็มีความรักในพระโพธิสัตว์อย่างมากนะ,ะเมื่อเป็นดังนี้แล้วโยมนะ,ะพระมหาสัตว์นี่ก็ได้แสดง ความว่านะเพราะเหตุไรพระองค์จึงให้ข้าพระองค์เชื่อว่ามรึกทั้งหลายเนี่ยเห็นข้าพระองค์แล้วสะดุ้งกลัวนะพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วก็ทรงดำริว่าเรายิงส่วนนะสามผู้ไร้ความผิดนี้แล้วยังกล่าวมุสาวาดอีกนะเราจะกล่าวคําจริงเท่านั้นดังนี้แล้วก็จึงได้ตรัสว่าแนสามะนะเนื้อเห็นท่านแล้วหาได้ตกใจไหมนะ เรากล่าวอําพลางแก่ท่านดอกนะเราถูกความโกรธและก็ความโลภครอบงำแล้วนะจึงยิงท่านด้วยลูกศรน,นะถูกความโกรธและก็ความโลภครอบงำยมนะคนที่จะทำาลายบุคคลอื่นได้ก็อาศัยความลยมความโกรธกับความโลภนะความโกรธนะ อย่างเช่นไม่ชอบใจนะก็จะประทุสล้ายนโยมนะคนที่อาศัยความโกรธนะคนที่อาศัยความโลภฆ่าคนอื่นได้ไหมโย,ยมอ,อต้องการทรัพย์สินนะเลือกซ้อนไล่นานะแกวแหว้นเงินทองก็เขาเนี่ยก็สามารถที่จะฆ่าคนอื่นไดนะ้ฉะนั้นนี่ก็ การที่จะทำร้ายคนอื่นได้ก็อาศัยความโกรธและก็ความโลภนี่เองนะฉะนั้นนี่ก็พระราชานะเห็นสุวรรณสามนี่สอบถามนะก็เลยไม่อยากที่จะโกหกและโยมนะเพราะว่าตนเองก็เริ่มจะสำนึกผิดนะโยมนะความผิดที่ตนเองได้กระทำแล้วเนะี่ย ครั้งแรกก็เหมือนจะใส่ลายส่วนนสามนะแต่พอมาเห็นดังนี้แล้วนะก็เลยเหมือนจะคิดจะกลับใจแล้วนะโยมนะคิดจะกลับใจก็เลยนะได้โพูดความจริงให้ส่วนนสามได้ทราบนะเหตุที่ตนเองได้ยิงนั้นก็เพราะความโกรธแล้วก็ความโลภนั่นเองนะโกรธเพราะว่าอะไรโยมนะ พวกสัตว์นี่มันหนีไปนะที่เก็ตว่าสุวรรณสามเนี่ยไล่เนื้อทั้งหลายหนีไปแต่จริงแล้วเนี่ยพวกเนื้อมันหนีไปเพราะอะไรโยมตอนที่สุวรรณสามถูกยิงนะมันก็ตกใจใช่ไหมโยมนะเหมือนโยมนั่งอยู่นี่ถ้าเกิดใครชักกระดิ่งกระเดวก็เดาขนาดนั่งฟังทำนาธรรมเทศถีเข้าแล้วตกใจเลยนะ วงแตกเลยนะโยมนะ,ะขณาที่ฟังธรรมนี่ไม่แน่นะโยมนะจะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะ,ะสัตว์ทั้งหลายที่หนีไปเนี่ยเพราะเห็นสุวรรณสศามนี่ถูกยิงอยมนะ,อ,ะอันนี้ก็ด้วยความที่พระราชาได้ตรัสอย่างนี้กับพระ,ะมหาสัตว์แล้วนะ พระราชาก็ทรงดำริว่าสุวรรณสามนี้จะม่ได้อยู่อาศัยในป่านี้แต่ผู้เดียวเท่านั้นนะญาตทั้งหลายของเขานี่พึงมีแน่ะนะเราจะถามเขาดูนะจึงได้ตรัสคาถาอีกว่าแน่สามะนะท่านมาแต่ไหนหรือใครใช้ท่านมานะว่าจงไปแม่น้ำนำน้ำมาจึงมาสู่แม่น้ำมิะสัมมาตานะ ก็คือพระราชานะได้ตรัสถามด้วยคาถาอีกว่านะพระโพธิสัตว์เนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ป่าผู้คนผู้เดียวนะน่าจะมีใครส่งมาพระโพธิสัตว์นี่ก็ได้สดับพระดำรัสของพระราชาแล้วก็กลั้นทุกขเวทนาเป็นอันมากยมนะบ้วนโลหิตแล้วก็กล่าวคาถาว่ามารดาบิดาของข้าพระองค์นิตาบอดนะ ข้าพระองค์เลี้ยงท่านเหล่านั้นอยู่ในป่าใหญ่นะข้าพระองค์นำน้ำมาเพื่อท่านทั้งสองนั้นจึงมาแม่น้ำมิขสัมมตานะก็ได้บอกความจริงนะโยมนะว่าตนเองนี่ยังมีพ่อมีแม่อยู่นะแต่ทั้งสองนี่ตาบอดสองข้างนะสองข้างทั้งพ่อทั้งแม่นะเพราะถูกพิษของอะไรโยม ถูกพิษของงูใช่ไหมผู้เป็นพ่อเป็นแม่น่ะจากนั้นก็เลยได้อาศัยสุวรรณสามนี่แหละนะเป็นผู้เลี้ยงดูท่านนะตั้งแต่ท่านตาบอดนะดังนี้แล้วก็บนรำพันปลาโลบมารดาบิดาอีกว่านะอาหารของมารดาบิดานั้นยังพอมีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของท่านทั้งสองนั้นจักดำรงอยู่ราวหกวันท่านทั้งสองนั้นตาบอดนะเกรงจะตายเสียเพราะไม่ได้ดื่มน้ำนะความทุกข์นะเพราะถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรน,นี้ห้าเป็นความทุกข์ของข้าพรงนักไหมนะเพราะความทุกข์นี้อันบุรุษจะต้องได้ประสบนะนะความทุกข์ที่ข้าพรง ไม่ได้เห็นมารดาบิดาเนี่ยเป็นความทุกข์ของข้าพระอง์ยิ่งกว่าความทุกข์พระถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรน,นี้เสียอีกนะมารดาบิดาทั้งสองนั้นเป็นคนกำราเข็นใจนะจะร้องให้อยู่ตระราตรีนานจากเหี่ยวแห้งไปในเกึ่งราตรีหรือในที่สุดราตรีโดดแม่น้ำน้อยในคิมหาฤดูนะจากเหือดแห้งไป ท่านทั้งสองนั้นจะเที่ยวบ่นเพอ้ออยู่ในป่าใหญ่ว่าพ่อสามะพ่อสามะเพื่อให้หมันนวดมือและเทา้านะรคซ้อนคือความโศกที่สองนี่แหละนะยังหัวใจของข้าพะองให้วันไหวเพราะข้าพระองค์นี่ไม่ได้เห็นท่านทั้งสองพูดจากสุบอดข้าพะลงเห็นจากละเสียซึ่งชีวิตโยมที่จะตายนี่ตายเพราะอะไรโยม เพราะว่าไม่ได้เห็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะยโยมนะแต่ตายเพราะลูกสอน,นี่ก็เป็นได้เหมันกันก็เป็นสิ่งที่พระองได้ประสบแล้วนะแต่ว่าบุคคลที่ตนเองไม่ได้ประสบคือลูกสอนก็คือการไม่ได้เห็นพ่อแม่นะซึ่งตาบอดสองข้างคล้ายจะเลี้ยงดูนะอาหารที่เตรียมไว้ก็จะอยู่ได้กี่วันโยม หกวันนะถ้าหมดหกวันนี้ไปเป็นยังไงโอ้จะทุรนทุลายยิ่งกว่าตนเองถูกลูกศรนยิงซะอีกโยมนะใจนี้เป็นห่วงพ่อแม่มากกว่านะอ,อชีวิตถึงจะขาดไปหรือจะตายไปอย่างน้อยนะอยากจะได้เห็นหน้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก่อนสิ้นใจนะความลึกๆของพระโพธิสัตว์นะโยม อยากจะเห็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะพิษนะของลูกศรที่ตนเองถูกยิงนั่นเองนะแต่ว่าความโศกที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการไม่ไม่ได้เห็นผู้เป็นมารดาและบิดาทั้งสองนะซึ่งเป็นความทุกข์ที่สองที่หนักมากนิยมนะ จากนั้นความทุกข์นะที่เกิดขึ้นครั้งที่สองโยมนะ,ะมันมากกว่าความทุกข์ครั้งแรกนะทุกครั้งแรกเนี่ยเพราะถูกยิงด้วยรูปสรก็ทุกแล้วนะแต่ว่าทุกที่ไม่ได้เห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยโอ้ยมันร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่ามันทวีคูณนะโยมนะคิดถึงเหมือนกันเราไม่ได้ตอบแทนคุณของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะอ,อ พอเนึกแล้วมันเสียดายนะโยมนะเสียใจที่ไม่ได้ดูแลให้ท่านจนว่าท่านจะสิ้นลมหายใจนะไม่ได้ดูแลท่านทั้งที่ตนเองก็ยังอายุน้อยกว่าแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปดูแลท่านนะค,คิดถึงผู้เป็นมารดาบิดายานี่ความทุกข์มันมากทวีคูณนะ เมื่อพระราชาได้ทรงฟังความคร่ำครวญของพระโพธิสัตว์แล้วก็ทรงคิดว่าบุรุษนี้เนี่ยเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอยู่ในธรรมนะปฏิบัติมารดาบิดาเยี่ยมยอดบัดนี้ได้ความทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงมารดาบิดานะเราได้ทำความผิดในบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างนี้เราควรเล่าโลมเอาใจ บุรุษนี้อย่างไรดีหนอแล้วก็ทรงสันนิฐานว่าในเวลาที่เราตกนรกนะ่ะราชสมบัติจะทำอะไรได้นะ่ะเราจะปฏิบัติมารดาบิดาของบุรุษนี้โดยทํานองที่บุรุษนี้ปฏิบัติแล้วนะการตายของบุรุษนี้จะเป็นเหมือนไม่ตายด้วยประการชนีนะได้คิดที่จะไปทำหน้าที่แทนนะ่ะ แทนสุวรรณสามโยมนะเพราะว่าเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนะี่ยเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมพนะระองค์ก็ได้มานึกถึงเลยโยมนะนึกถึงบาป,ปรกรรมที่พระองค์จะได้รับนะเทียบเท่ากับสมบัติที่พระองค์มีอยู่นะถึงจะมีสมบัตินะเป็นพระราชาปกครองแว่นแคว้นแต่ว่าสมบัติเหล่านั้น สามารถที่จะคุ้มกันไม่ให้ตนเองไปตกนรกได้ไหมโยมเออไม่เหมือนกับบุญกุศลที่เราทำนะเออความดีที่เราทำไว้เนี่ยมันสามารถรักษาเราได้โยมแต่ว่าสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาเราปิดอบายประตูบายให้กับเราได้โยมเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นพระราชาเมื่อ ได้มาพิจารณาถึงเหตุที่ตนเองได้ประสบอย่างนี้แล้วนะก็ได้มาตรัสอีกว่าแน่สามารถผู้เป็นผู้เห็นกัละยาณธรรมนะท่านอยาคร่ำครวนมากเลยเนะี่ยเราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลนปนะ์เรื่องลือกันในชมพูทวีปทั้งสิ้นว่าเป็นผู้แม่นยำนักเราจะทำงานเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านนั้นในป่าใหญ่ เราจะสแสวงหาของอันเป็นเดนนะของหมู่มรึกและมูลพลาหารป่ามานะทำการงานเลี้ยงมารดาบิดาของท่านในป่าใหญ่แน่สามารถนะป่าที่มารดาบิดาของท่านอยู่ในะอยู่ที่ไหนเราจะเลี้ยงมารดาบิดาของท่านให้เหมือนท่านเลี้ยงนะพลาชา อยากจะไปดูแลนะทำหน้าที่แทนสุวรรณน,นาสามนะพระองค์คิดว่าพระองค์นี่มีวิชานะมีความสามารถมีศิลปะในการยิงธนูยมนะสามารถที่จะนะล่าเนื้อมาเพื่อเลี้ยงดมูมารดาบิดาของนะพระโพธิสัตว์ได้นะนะก็เลยได้นะบอก าเพื่อให้สุวรรณสามนี้เบาใจนะลำดับนั้นนี่พระมหาสัตว์ได้สดับพระวาจาของพระราชานั้นแล้วจึงได้ทูลว่าดีแล้วพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์โปรปดเลี้ยงดูมารดาบิดาของข้าพระองค์เถิดนะเมื่อจะชี้ทางให้ทรงทราบจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระราชาหนทางที่เดินเฉพาะคนเดียว ซึ่งอยู่ทางหัวนอนของข้าพระองค์นี้นะพระองค์เสด็จดำเนินไปแต่ที่นี้กึ่งเสียงกู่นะจะถึงสถานที่อยู่แห่งมารดาบิดาของข้าพระองค์ขอเสด็จดำเนินแต่ที่นี้ไปเลี้ยงดูท่านทั้งสองในสถานที่นั้นถือนะนนก็คือทางเดินป่าสมัยก่อนโยมเคยเดินป่าอยู่เนาะจะเป็นทางเดินเฉพาะคนคนเดียวนะ เป็นทางเดินเล็กๆนะเวลาเข้าไปป่านะเวลาเราเดินบ่อยๆก็เหมือนกับทางมดทางปลวกนั่นแหละโยมนะถ้าเราเดินท่องเที่ยวในป่านะก็จะเป็นทางเดินเล็กๆนจากนั้นสุวรรณะสามนี่ก็หันศรีษะไปทางที่บุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยู่นะหันศรีษะไปแล้วก็บอกให้พระราชาเนี่ยไปตามทางที่ ตนเองได้หันศีสะไปนะสีกึ่งเสียงโก้ก็คือระยะเสียงกึ่งเสียงโก้เนระหว่างเสียงตะโกนถึงกันไหมโยมนะเสียงโก้เนี่ยเวลาเราเข้าป่าเนี่ยไปเก็บอะไรไปเก็บเห็ดหรือว่าไปหาหน่อไม้ในป่านะบางทีกลัวจะหลงป่าเรียกตะโกนหากันใช่ไหมโยมนะ สมัยก่อนนะคนที่เขาเข้าป่าเขาก็จะร้องเรียกชื่อกันเออได้ยินะนคนตาเขาเกิดทันนะเ,ออเราไม่ทันและโยมนะอยู่ป่าคอนกรีตนะออมีโทรศัพท์โทรหาถึงกันนะสมัยคุณตาเนี่ยต้องตะโกนหากันเนาะยิ่งเป็นทหารด้วยนะออต้องตะโกนหาเรียกหากันเ,นเสียงกึง่งออกึ่งเสียงกู่นะโยมนะ แปลว่าระยะที่ได้ยินเสียงกันอยู่นยิยมนะ,ะพระมหาสัตว์ก็ได้ชี้ทางแด่พระราชาอย่างนี้แล้วนะก็ะกลั้นเวทนาเห็นป่านั้นไว้ด้วยความสิเนหาในมารดาบิดาเป็นกำลังนะได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนเพื่อต้องการให้เลี้ยงโดมารดาบิดานะได้ทูลอย่างนี้อีกว่า ข้าแต่พระเจ้ากาศิราชนะข้าพระบาทขอน้อมกราบพระองค์นะข้าแต่พระองค์ผู้ยังชาวกาสีให้เจริญข้าพระบาทขอน้อมกราบพระองค์ขอพระองค์ทรงบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาตาบอดนะของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอประคองอัญเชลีถวายบังคมพระองค์ ข้าพระองค์กราบทูลแล้วขอพระองค์มีพระดํารัสกะมารดาบิดาของข้าพระองค์ให้ทราบว่าข้าพระองค์ไหว้นบท่านด้วยนะนะได้ฝากความคิดถึงกับพระราชานะให้ไปกราบผู้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะกราบลาแทนด้วยนะเพราะว่าตนเองไม่สามารถที่จะไปกราบลาท่านได้นะ ฉะนั้นราชาก็ทรงรับคำพระมหาสัตว์นะฝากไหว้มารดาบิดาแล้วก็ถึงสงบนิ่งไปนะสงบนิ่งนะการสงบนิ่งของสุวรรณสามนี่ตายหรือยังโยมฮะเออยังไม่ตายนะโยมนะสงบนิ่งเฉยๆยยนะฉะนั้นนี่ก็นะ บุคคลโยมนะที่ท่านบอกว่าไม่หายใจนะไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกนะจากนั้นนี่ก็บุคคลผู้สรุปนี่ก็ไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วก็มีในวินัยท่านบอกว่าผู้ที่ไม่หายใจนะ เช่นทารกนะผู้อยู่ในท้องของมารดาบิดานะเอ,อของมารดาไม่ใช่บิดานะโยมนะพ่อในท้องไม่ได้ในในท้องแม่นะโยมนะเ,เด็กที่อยู่ในท้องนี่ไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วก็คนที่ดำน้ำโยมนะไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วก็พวกอสันญ,ญีสัตว์นะอสันญ,ญีสัตว์ แล้วก็คนตายแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีการหายใจโยมนะ,ะแล้วก็พวกเข้าจตุทะฌานนะ,ะท่านผู้เพียาพร้อมเพรียงด้วยรูปประพบและรูปประพบนะ,ะแล้วก็ท่านผู้เข้านิโรนิโรธโยมนะ,ะนิโรธสมาบัตินะอันนี้ก็ไม่หายใจะจะนําพระโพธิสัตว์ของเรานี่สรุปลงนะโยมนะ,ะไม่หายใจนะ ฉะนั้นพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าหนมสามะผู้เห็นกัลยาณธรรมนั้นรันกล่าวคํานี้แล้วได้สลบหมดสติเพราะแรงยาพิษนะยาพิษมันซึมซับเข้าไปสู่ร่างกายโยมนะฉานั้นพระมหาสัตว์นั้นเมื่อกล่าวมาได้เพียงเท่านี้ก็ได้ดับอัศสะาานะ อัดสาสะนี่แปลว่าลมหายใจเข้าหรือหายใจออกโยมอัดเข้าปัดออกนะอัดสาสะนี่ลมหายใจเข้าปัาปดสาสะนี่ลมอ,ออกนะจานั้นนี่ก็ไม่ได้กล่าวต่อไปอีกเลยก็ในการนั้นในถ้อยคำที่เป็นไป อาศัยหัไทยรูปนะซึ่งติดต่อจิตแห่งพระโพธิสัตว์นั้นขาดแล้วเพราะกำลังแห่งพิษนะทราบสัน้นอโอดของพระโพธิสัตว์ก็ปิดนะจักสุก็หลับมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายทั้งสิ้นเนี่เปื้อนโลหิตนะลำดับนั้นเนี่พระราชาทรงคิดว่าสุวรรณสามนี้พูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้นะ เป็นอะไรไปโนอจึงทรงพิจารณาตรวจดูลมอัศส,สะปัสสาสะนะของพระโพธิสัตว์ก็ลมอัศส,สะปัสสาสะดับแล้วสลิละก็แข็งแล้วพระราชาทออพระเนตรเห็นเหตุนั้นก็ทรงทราบว,ว่าบัดนี้สุวรรณสามนี่ตายแล้วดับแล้วไม่ทรงสามารถที่จะกลั้นความโศกไว้ได้ก็วางประหัตไว้บนพระเศียร คล่ำคลวนนะรำพันด้วยเสียงอันดังนะร้องให้เลยนะโยนะเพราะเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่หายใจเสียแล้วนะนะมือไม้ในแข็งแล้วนะตานี่ก็ปิดแล้วนะลมหายใจก็ไม่หายใจเข้าหายใจออกก็แปลว่าตายแน่นอนนะ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าพระราชานั้นทรงคร่ำครวญน่าสงสารเป็นอันมากว่าเราได้มีความสำคัญว่าจะไม่แก่ไม่ตายนะเรารู้เรื่องนี้วันนี้นะแต่ก่อนหารู้ไหมนะเราได้เห็นสามะบัณฑิตนะธรรก,กาละกิริยาความตายจะไม่มาถึงย่อมไม่มี สามะบัณฑิตถูกโลกสอนอาบยาพิษนะซึมทราบแล้วพูดอยู่กับเราครั้นการล่วงไปอย่างนี้ในวันนี้ไม่พูดอะไร,ะไรเลยนะเราจะต้องไปสู่นระกแน่นอนเราไม่มีความสงสัยในข้อนี้เลยเพราะว่าบาปหยาบช้าอันเราทำแล้วตลอดราตรีนานในการนั้น เราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองคนทั้งหลายจะติเตียนเราในเราป่าอันหามนุษย์ไม่ได้นะใครเล่าจะควรมากล่าวติเตียนเรานะคนทั้งหลายจะประชุมกันในบ้านเมืองจะให้เราสำนึกถึงกรรมนะใครเล่าจะให้เราสำนึกในป่าอันหามนุษย์ไม่ได้นะทำกรรมในป่าไม่มีใครติเตียนไม่มีใครเห็น แต่อยู่ในบ้านในเมืองเขาก็ยังชี้โทษให้ตนได้เห็นความผิดที่ตนเองกระทำแต่ว่าอยู่ในป่าไม่มีใครเห็นอยู่นะจากนั้นราชาก็เลยได้มาสำนึกถึงตัวเองโยมนะบาปรกรรมที่ได้กระทำไว้นะเกรงกลัวเลยโยมนะกลัวต่ออะไรโยมความตายนะ ที่จะมาถึงนะพระองค์ได้เห็นนะเห็นการตายแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจข,ขึ้นมาทันทีว่าโอ้โนะที่แรกก็คิดว่าตนเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะโยมนะหรือพระราชานะเพราะว่าตนเองนี่อยู่กับอำนาจนะความเป็นใหญ่นะประสงค์สิ่งใดก็มีคนจัดห้ามาให้นะ บางคนก็ไม่รู้จักว่าความตายเป็นอย่างไรใช่ไหมโยมนะนะเหมือนกับนางอะไรในธรรมบทนางกีสาโคตมีใช่ไหมโยมนะอุ้มลูกนะคลอดลูกครั้งแรกนี่ไม่รู้จักว่าความตายเป็นอย่างไรคลอดลูกออกมาลูกตายก็ยังคิดว่านะลูกตนเองยังไม่ตายน่าจะยังมียารักษาลูกนะ เ๋ไม่รู้จักนะโยมนะว่าความตายเป็นยังไงนะฉะนั้นนี่พระราชาก็ได้เกิดความสลดใจขึ้นมาทันทีโยมนะได้เห็นความตายของสุวรรณสามนะการนั้นในเทพธิดามีนามว่าปสุนทรีนะอยู่ภูเขาคันธมาศ เคยเป็นมารดาของพระมหาสัตว์ในอัตภาพที่เจ็ดก็มาพิจารณาดูพระโพธิสัตว์อยู่เป็นนิดด้วยความศิเนหาในบุตรนะก็วันนั้นนี่นางสเสวยที่ผสมบัติโยมนะมิได้พิจารณาดูพระมหาสัตว์นะบางอาจารย์ก็กล่าวว่านางนี้ไปสู่เทวสมาคมเสียดังนี้ก็มีนะก็คือไม่ได้มาดูแลอ่นะ พระมหาสัตว์ของเรานะในเวลาที่พระมหาสัตว์สรุปนางก็พิจารณาดูว่าความเป็นไปของบุตรเรานี่เป็นอย่างไรบ้างหนอก็ได้เห็นว่าพระเจ้าปิลยักษ์นี้นะยิงบุตรของเราด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษนะให้ล้มอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิคสสมมตานะพร่ำรำพันด้วยเสียงอันดัง ถ้าเราจักไม่ไปในที่นั้นสวรรณสามนะบุตรของเราก็จักพินาศอยู่ในที่นี้แม้พระหฤทัยของพระชากก็จักแตกนะมารดาบิดาของสามะก็จักอดอาหารจะไม่ได้น้ำดื่มนะจักเือดแห้งตายแต่เมื่อเราไปพระาาจักถือเอาหม้อน้ำดื่มนะไปสู่สำนักมารดาบิดา ของสุวรรณสามนั้นนะก็แลครั้นเสด็จไปแล้วก็จักรับสั่งว่าบุตรของท่านทั้งสองเราฆ่าเสียแล้วและสงสดับคำของท่านทั้งสองนั้นแล้วจักนำท่านทั้งสองนั้นไปสู่สํานักของสุวรรณสามผู้บุตรเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบท ปาปสินีทั้งสองอและเราจะทาสัจจะกิริยาพิษของสุวรรณสามก็จักหายบุตรของเราจักได้ชีวิตคืนมานะจากสู่ทั้งสองข้างของมารดาบิดาสุวรรณสามจากแลเห็นเป็นปกติและพระราชาจากได้ทรงสดับธรรมเทศนาของสุวรรณสามนะเสด็จกลับพระนครทรงบริจาคมหาทานคลองราชสมบัติโดยยุติธรรม มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุนะั้นเราจะไปในที่นั้นเทพธิดานั้นจึงไปสถิตอยู่ในอากาศโดยไม่ปรากฏกายที่ฝั่งมิคัสสมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์อาคราชนะพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเทพธิดานั้นอันตรธานไปในภูเขาคันธมาศ มาพาสิทธคาถาเหล่านี้เพื่ออนุเคราะห์พระชาว่าพระองค์ทำความผิดมากได้ทำกรรมมันชั่วชา้ามารดาบิดาและบุตรทั้งสามผู้หากความประทุษร้ายมิได้ต่อพระองค์ข้าเสียด้วยลูกศอนลูกเดียวกันนะเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะพร่ำสอนพระองค์ด้วยวิธีที่พระองค์จะได้สุขตินะ พระองค์จงเลี้ยงดยมูมารดาบิดาทั้งสองผู้มีจักสุมืดโดยธรรมในป่านะข้าพระเจ้าเข้าใจว่าสุคติจะพึงมีแก่พระองค์นี่ก็เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านะที่ได้ส่งแสดงถึงพระราชานะซึ่งก็ ได้อาศัยเนี่ยจะได้อาศัยนางเทพธิดานี่แหละโยมนะแล้วก็บิดามารดาของสุวรรณสามนะซึ่งก็มาความผิดทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นนะเอตทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะก็ต้องอาศัยบุคคลทั้งหลายเนะี่ยโยมนะช่วยกันนะ ทั้งมารดาผู้เป็นเทพทิดาอดีตชาตินะทั้งมารดาบิดาในชาติปัจจุบันแต่เรื่องราวนั่นจะเป็นอย่างไรต่อก็อหอญาติโยมทั้งหลายได้รับฝังกับพระอาจารย์รูปต่อไปนิยมนะว่าประชาจาจะไปทำตามที่ตนเองได้สัญญาไว้กับสุวรรณสามหรือไม่นั้นนะก็ เรือนพอรญาติโยมได้ฟังกับพระาจาร์องค์ผู้ที่จะแสดงลูกต่อไปก็ในที่สุดนี้ก็ขอจบนะส่วนนะสามชาดกนะในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่าน